ซึ่งเดี๋ยวคงต้องมาเรียนถามท่านรองสุนทรว่าแล้วปัญหาที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการพบนะคะไม่ว่าจะในแง่ของการผลิตที่พบปัญหาทุกวันนะคะในแง่ของการผลิตที่โรงงานหรือตัวเกษตรกรรวมทั้งเรื่องของคู่แข่งที่ก็คอยดูว่าที่เราทําอะไรอยู่แล้วก็พยายามจะทําของคล้ายๆของเราแต่ว่าขายในราคาที่ถูกกว่าของเรานะคะคราวนี้คงต้องย้อนกลับมาทางด้านกรมหม่อนหมั่นนะคะว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะที่ทําหน้าที่ในการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ไทยของเรานะคะในปัจจุบันเนี่ยทางด้านของกรมหม่อนหมั่นเนี่ยมองโอกาสตรงนี้แล้วก็มีนโยบายอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คงต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านรองอธิบดีกรมหม่อนหมั่นนะคะนําเสนอในมุมมองของนโยบายที่ช่วยสนับสนุนนะคะทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการในตลาดไทยค่ะเรียนเชิญค่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทางแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางเอ็กเทคด้วยที่ได้เชิญมาพูดคุยในวันนี้ก็คิดว่าผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็คงจะได้รับฟังความรู้จากทางท่านวิทยากรทั้งสองท่านแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ได้ทราบประเด็นปัญหาอะไรต่างๆแล้วนี่ในส่วนของกรมหม่อนหม่อนใหม่นะฮะในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะอย่างนี้นะว่าขออนุญาตอารมณ์บทนิดนึงนะว่าเป็นกรมได้ก็เพราะพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านอ่ะสายพระเนตรท่านมองการไกลก็อย่างที่บอกฮะนี่ว่ามีในพระราชดำรัสของสมเด็จท่านเมื่อวันที่19มกราคม2542เนี่ยท่านก็บอกว่าการปลูกบ่อนเลี้ยงใหม่นอกจากจะเป็นการเสริมรายได้แก่เกษตรกรแล้วอันนี้ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่แล้วก็ดีงามของชาติไทยที่จะสืบต่อกันเวลานานเพราะฉะนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรการพัฒนาเรื่องใหม่ก็ต้องดำเนินการต่อไปนะฮะเพราะตรงนี้ในอนาคตกรมหม่อนใหม่ก็รับตรงนี้ได้น้องข้ามน้องหม่อมมาเพื่อมาพัฒนางานแล้วก็จะได้เป็นอาชีพที่คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็รวมทั้งพัฒนารายได้แก่เกษตรกรด้วยนะครับตอนนี้ผมอยากจะท้าความนิดนึงก็คือเมื่อกี้ตัดประเด็นได้ค่อนข้างที่จะเรียนนะฮะก็ลองดูเนี่ยไม้ไทยนะฮะมันเป็นมรดกวัฒนธรรมของภูมิภาคนะฮะโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม้ของเราเนี่ย 90% เนี่ยมันเลี้ยงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ก็กระจายไปภูมิภาคอื่นนะครับที่จริงผมอยากจะเท้าความนิดนึงก็คือในเรื่องบรรพบุรุษก็เหมือนคนนะชาติพันธุ์อะไรก็คือคนเดียวกันตอนนี้ตรงไปอยู่ในสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศนะฮะถึงแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวปรับแปรเปลี่ยนก็เราก็คงทราบว่าไหมบรรพบุรุษทั้งไหมเนี่ยมันก็คือบอมบิกมันดารินาที่มันบินได้ตัวโทษทีวิชาการนี่นะเอ็นโครโมโซมมันเท่ากับ27แล้วมันเกิดการแตกหักนะฮะเพราะนั้นในจีนเนี่ยมันจะเป็น N โครโมโซม27เกาหลีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นคาบสมุทรที่2อันก็มีทั้ง N 27กับ28นี่เราเห็นว่าเกิดแตกหักมามีวิวัฒนาการแต่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะก็จะเป็น28 N เท่ากับ28นะตรงโครโมโซมเพราะนั้นจะเห็นว่าตรงเกาหลีมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของส่วนเนี่ยก็จะมีการวิวัฒนาการเพราะนั้นหลังจากที่มันมีการพัฒนาเรื่อยๆที่มาเป็นไหมบ้านที่เขาเรียกว่าบอมบิกมารายตอนนี้พอบอมบิกมารายเนี่ยนะฮะไอไหมบ้านเนี่ยไปอยู่ในเขตภาคเหนือในขั้วโลกเหนืออย่างรัสเซียมันหนาวมากหากินไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนั้นมันก็ต้องหยุดพักตัวก็หากินได้ครั้งหนึ่งนะฮะในตลอดปีในตลอด1ปีพวกนั้นก็จะมาเป็นฟักออกเขาเรียกว่าพวกฟักออกครั้งหนึ่งก็คือยูนิโอทายพอมาอยู่ในเขตอบอุ่นก็จะมาเป็นฟักออกได้2ครั้งเพราะว่ามันมีช่วงฤดูหนาวเป็นตัวบังคับก็เป็นพวกฟักออกได้2ปีแต่มนุษย์เราก็บังคับได้พอมาอยู่ในบ้านเรานิดนึงบ้านเราอบอุ่นหากกินได้ตลอดก็มาเป็นพวกที่ฟักออกตลอดปีแต่ในทางกลับกันเนี่ยสภาพแวดล้อมไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นตัวบังคับเหมือนกันในเมื่อฟักออกตลอดปีสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะสมมันก็จะมีภัยมีเชื้อโรคอะไรเนี่ยเพราะนั้นทําให้มันเนี่ยอายุมันต้องสั้นใช่มั้ยฮะมีความแข็งแรงคุณภาพอาจจะด้อยลงไปหน่อยเพราะนั้นจะกลับกันก็มันจะรีเวิร์สกลับมาว่าไอ้ไหมไบโอไทม์มันก็จะแข็งแรงปานกลางในขณะที่ไหมอยู่ในวัฏฏายก็ไม่แข็งแรงแต่คุณภาพพวกไอ้ที่ฟักออกครั้งเดียวจะดีกว่าตรงส่วนเนี้ยเพราะนั้นตรงนี้บ้านเราจะได้เปรียบในเมื่อเลี้ยงได้หลายรุ่นต่อปีนะครับแล้วเราที่บอกแล้วสภาพแวดล้อมตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวปรับที่ไม่ให้เหมือนกับเขาแต่ว่าตอนนี้ในบ้านเราเองเราก็ทำใหม่ได้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเส้นพื้นบ้านอนุรักษ์หรือว่าไอ้เส้นที่ไหมเหลืองไม่โลดที่เราทำแล้วเราก็ทางกรมเองก็มีตัวที่จะพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปแต่ว่าคงจะมาร่วมมือกับทางเอ็กเทคอีกทีนึงนะครับเราคงจะต้องมาดูว่าเราจะพัฒนาไงต่อแต่ว่าตรงนี้เป็นขั้นเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นความยาวเส้นใยของเราเนี่ยมันมีตั้งแต่1,000 เมตรขึ้นไปต่อรันทีนี้
ที่ผมบอกแล้วเมื่อมีโอกาสมากขึ้นนะฮะอุตสาหกรรมก็ย่อมมีมากขึ้นในที่เราบอกตรงส่วนเนี้ยจะเห็นว่าเมื่อเศรษฐกิจมีเติบโตอย่างที่ทางคุณพลบอกว่าเนี่ยอินเดียก็ก๊อปปี้เราผลิตภัณฑ์ก็มีการลอกเลียนแบบด้วยกันเพราะนั้นลูกค้าก็ต้องการความมั่นใจในสินค้าเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ในเรื่อง certification กับ standard เนี่ยสำคัญตรงส่วนเนี้ยนะฮะคราวนี้ตรงสถานการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยสูญเสียตลาดให้กับไม่ว่าจีนอินเดียกับเวียดนามไอ้ตรงประเด็นเนี่ยผมก็เลยจับประเด็นมานะฮะมันก็จะมีในเรื่องโอเคผ้าไหมเราเนี่ยราคาสูงกว่าคู่แข่งขันนะฮะเส้นไหมเหลืองเราเนี่ยมีความยาวสั้นนะฮะซึ่งบางทีทางในหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมนะแต่ว่าเขาต้องการตรงไหมขาวที่มีเส้นใยยาวสูงแต่อีกส่วนหนึ่งของเราก็จะมีไอ้ส่วนของกาวที่เรียกเซลลูลอิดเยอะด้วยตรงส่วนนั้นเพราะนั้นพอเวลาไปฟอกออกเนี่ยน้ำหนักมันก็จะหายไปเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราจะต้องใช้ผลประโยชน์ให้ได้ทั้งหมดทุกส่วนนะฮะขาดการสร้างระบบเครือข่ายตรงนี้บ้านเราก็ไม่มีก็ทำเฉพาะตัวใครตัวมันแล้วก็ค่อยๆถดถอยไอ้การสื่อสารการตลาดของเราเนี่ยยังขาดประสิทธิภาพสุดท้ายเนี่ยในเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยฮะเรายังไม่ได้มาตรฐานหลายโดยเฉพาะภาคเกษตรกรเราก็คงต้องกลับมาดูเอ๊ะเราจะสู้เขาได้ยังไงจะทำยังไงมาดูในเรื่องจุดอ่อนกับจุดอ่อนของเราเนี่ยทางขวามือเห็นไหมว่าราคาสูงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งความเข้าใจของต่างประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกผ้าไหมไทยหรือผลิตภัณฑ์ไหมของเราเนี่ยมันมีน้อยแต่จุดแข็งของเราเนี่ยมันมีอัตลักษณ์แล้วก็มีคุณภาพสูงเพราะว่าอันแรกเนี่ยก็ดูในเรื่องเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อกี้ที่บอกเราแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวเนี่ยมายาวนานเหมือนกันแล้วเราก็มีชื่อเสียงนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องหัตถกรรมแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเส้นใยแล้วถ้าเผื่อเรามาเน้นลงไหมพื้นบ้านเนี่ยมาพัฒนาตรงนี้เราอาจจะมีโอกาสมากกว่านะครับเพราะนั้นการสร้างมูลค่านำเสนอในทางด้านสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยแล้วก็การอนุรักษ์เนี่ยนะฮะแล้วก็การใช้คุณสมบัติประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เนี่ยมาต่อยอดเนี่ยนะมาพัฒนาให้มันสร้างคุณค่าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตรงส่วนนี้ก็เป็นจุดที่เราน่าจะพิจารณาตรงส่วนนี้นะครับแต่ที่องค์กลยุทธ์ที่เราดูในตลาดเนี่ยที่เราดูส่วนใหญ่เราก็จะมีการเผยแพร่สู่สาธารณะนะฮะประชาสัมพันธ์ต่างๆก็การจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือภาพลักษณ์ของผ้าไหมเรามันบอกอยู่ในช่วงที่ไฮเอนด์นะฮะคราวนี้แต่ว่าจริงๆเวลาเขามองกันเนี่ยก็คือคุณภาพกับราคาสำคัญมันก็ต้องไปด้วยกันแต่บางทีราคาแพงริบเรี่ยวเขาก็รู้อีกคุณภาพมันไม่ได้มันก็แย่อีกส่วนนึงก็คือประเด็นเช่นการสร้างเครือข่ายธุรกิจการขนส่งพวกบรรจุภัณฑ์พวกตลาดอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่สำคัญผมขออนุญาตไปนิดนึงเลยเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนเนี้ยทำยังไงความหมายเราก็เลยก็ตอนนี้ไม่ว่าท่านนายกเองผู้หลักผู้ใหญ่เองก็สนใจในเรื่องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็เลยว่ามันก็ต้องเอาไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่มีมาเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมเราเนี่ยต่อห่วงโซ่แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเน้นในเรื่องการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของกรมเองตรงเนี้ยเราวางแนวทางไว้ว่ายังไงบ้างก็คือโอเคเราจะมีทั้งหมดอยู่5ยุทธศาสตร์ในเรื่องวิจัยเนี่ยนะฮะในเรื่องวิจัยแรกก็คือปรับปรุงพันธุ์หม่อนแล้วก็พันธุ์ใหม่นะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมันก็มีอยู่3เรื่องก็คืออย่างเรื่องพันธุ์หม่อนพันธุ์ใหม่เนี่ยโดยเฉพาะใหม่เนี่ยก็ต้องให้มันทนต่อสภาพแวดล้อมทนต่อไอ้เชื้อโรคนะฮะพูดง่ายๆแข็งแรงเลี้ยงง่ายอันที่2ก็คือเทคโนโลยีการผลิตก็คือใช้ไอ้พวกน้ำปุ๋ยทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอันที่3เนี่ยท้ายเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้สำคัญก็คือหม่อนกับใบนะฮะไม่ว่าหม่อนที่เราปลูกเนี่ยใบมันก็ต้องได้ผลผลิตสูงพันธุ์ใหม่ก็ต้องได้ผลผลิตสูงแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามมาเน้นนะที่เราวางกรอบไว้ก็คือเรื่องประสิทธิภาพเรื่องโรงเลี้ยงไวอ่อนแล้วก็โรงสาวไหมชุมชนเพราะตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือผมอยากท้าความที่หนึ่งก็คือสมัยก่อนเมื่อสัก40ปี30 40ปีเนี่ยเรากับอินเดียเนี่ยคู่แข่งกันนะฮะเราผลิตเส้นไหมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันอินเดียก็ 1,500 ตันณปัจจุบันอินเดียขึ้นไปประมาณ 18,000 ตันนะฮะก็วางเป้าไว้ถึง 28,000 ตันแต่ว่าเมื่อไม่นานเนี่ยได้ข่าวว่าก็ถึงประมาณ 20,000 ตันของเราถอยหลังครับอยู่ที่650ตันซึ่งตรงนี้เราก็ยังต้องนำเข้าอยู่ตรงวัตถุดิบเนี่ยนะครับตรงส่วนเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้จะเพิ่มยังไงก็เลยว่าโอเคนะเราต้องมาเพิ่มในเรื่อง
การจัดการเลี้ยงไหมไว้อ่อนการลงเสาไหมชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรุ่นการเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้นไหมแข็งแรงแล้วก็ไอ้ตรงลงเสาไหมชุมชนเนี่ยเพื่อเส้นนะครับที่ผลิตตรงส่วนนี้ถูกพูดพอเนี่ยมีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมไหมไทยได้ตรงส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องยุทธศาสตร์ที่3ที่เราวางไว้ก็คือเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็นั่นเองที่สำคัญเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะเราไปวางแค่นี้ปั๊บเราไม่ได้เน้นในเรื่องแปรรูปรายได้ของเกษตรกรก็น้อยแล้วก็ราคาเพราะนั้นต้องยอมรับว่าไอ้ตรงรายได้เป็นถึงจูงใจกับราคาถ้ารายได้น้อยโทษทีเหมือนยางตอนนี้พอยางสมัยก่อนรายได้สูงใช่ไหมคนก็หันไปปลูกพอราคาตกคนหนีทิ้งไม้สมัยก่อนก็เหมือนกันแต่ไม้สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ดูในเรื่องการแปรรูปนะฮะการสร้างมูลค่าเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมาสร้างความหลากหลายสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมไม่ว่าจะในเรื่องใช้วัตถุดิบทุกชิ้นส่วนให้มันเป็นซีโร่เวสไม่ว่าหมอนกับไม้เนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเนี่ยนะไอ้นี่ก็สำคัญในเรื่องพัฒนาระบบโลจิสติกด้านนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพเพราะนั้นไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตเก็บเกี่ยวแล้วก็ขนส่งตรงส่วนนี้นะฮะในส่วนสุดท้ายเนี่ยไอ้นี่เขากำลังใช้กันก็คือในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกิจการทางการค้าเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาช่วยสนับสนุนในการส่งออกแล้วลดการกิจการทางการค้านะครับว่าเราทำยังไงจะทำยังไงรวมทั้งการจะทำฐานข้อมูลที่เขาเรียกว่าไอ้ life cycle inventory database เนี่ยฮะสำหรับไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมเพราะพวกนี้มันจะได้รู้ว่าไอ้การในใช้ไอ้ตรงเนี้ยมันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยเขามาเล่นกันก็คือในเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์ผลิตภัณฑ์จากของไหมเนี่ยนะครับตรงส่วนเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวส่วนหนึ่งที่เขาสร้างมาเพื่อเป็นการกีดกันทางการค้าเพราะนั้นเราก็ต้องมามองว่านั้นในการผลิตเราก็ต้องรักษาสภาพแวดล้อมใช้ไอ้ที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับไอ้ตัวเราเองหรือว่ากับโลกเนี่ยนะครับตรงนี้ผมขออาจจะเดี๋ยวท่านเกิดไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าตอนนี้ทางกรมก็ให้การส่งเสริมนะคะมองเห็นทั้งโอกาสนะคะแล้วก็ปัญหาบางประการแล้วก็มีการกำหนดนโยบายหลายๆส่วนที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาคุณภาพนะคะเพื่อสนับสนุนทั้งภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมนะคะ